วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตน์ชาทองย้อยอาจารย์บ้วนบางปะม้านะคะมาพบคุณผู้ชมเกษตรโซไซตี้11:10 น.จันถึงศุกร์เวลานี้แหละค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูค่ะเป็นยังไงวันนี้เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางมีความสุขมากเลยอาจารย์บอกว่าให้ยิ้มใช่พุทธศาสนาพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องเบิกบานจึงเป็นผู้ตื่นในความหลงผิดและเป็นผู้รู้จริงพูดถึงรู้จริงเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังรู้แบบไม่ลึกมากเพราะเบื้องหลังอาจารย์เนี่ยนะมีเพื่อนมีพี่มีอาจารย์ที่มีความรู้มีนักวิชาการเกษตรที่เขารู้ลึกๆเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้ต้องบอกว่าบางทีพี่น้องเกษตรกรหรือบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเกษตรก็แค่ไปดูว่าเขาปลูกยังไงปลูกยังไงแล้วเขาทำยังไงแต่ว่าจริงๆที่เขาไม่บอกอ่ะเบื้องหลังอ่ะเขาเจ๊งยังไงเขาขาดทุนยังไงไอ้ที่เน่าๆหนอนๆที่เขาไม่ได้มานำเสนอยังไงเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าฝันนะเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมเคยมีคนดูรายการเกษตรดูแล้วฝันอยากขายขนมปังรวยๆอยู่ดีๆเอาเงินไปลงทุนทำเกษตรเจ๊งในพริบตาเลยแล้วก็มานั่งด่ารายการโทรทัศน์นะดูแล้วเนี่ยมีแต่ของสวยๆงามๆฝากไปบอกแขนใจอย่าบอกแขนก็มีประโยชน์กลับไปขายขนมปังอย่างเก่าแล้วกันนะก็ต้องเลือกวางแผนกันใช่อาจารย์แต่ว่าพูดซะไม่มีความสุขเลยพูดซะคนปลูกต้นไม้เขาก็มีความสุขนะอาจารย์อย่างหนูเห็นต้นไม้ใบหญ้าหนูก็มีความสุขนะคะดีมากนะคะแต่ว่าหนูอยากจะปลูกดอกไม้บ้างเอาที่มันมีความหมายดีๆสวยๆด้วยอาจารย์โอ้ยดอกไม้ค่ะความหมายดีๆหนูคงไม่ไปปลูกดอกอุตภิษดอกอะไรไม่เอาค่ะอยากได้ดอกดีๆใช่ไหมใช่ค่ะสวยๆสวยๆด้วยใช่ไหมเอาแบบความรักเลยไหมค่ะความรักสีชมพูเลยนะอะไรดีคะอาจารย์ความรักสีชมพูเลยนะออกดอกสีชมพูเลยนะแนะนำต้นHappiness ความรักเนี่ยดอกสวยความรักเนี่ยเป็นองค์ประกอบเดียวของความสุขนะความสุขเนี่ยมันครอบคลุมหมดนะต้น happiness แต่หลายคนปลูก happiness แล้วก็ไม่ happy ไม่มีความสุขเพราะดูแลไม่ถูก happiness เนี่ยนะมันเป็นไม้ที่ลักษณะใบเนี่ยนะ เวลาเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะเลื้อยนะหลายคนไปปลูกทำซุ้มนะฮะแต่ดอกเขาสวยเมื่อเราออกดอกเนี่ยออกดอกสีชมพูเสียนิดเดียวแต่นี่มันก็เป็นไปตามโลกธรรมมันเนาะคืออะไรรู้ไหมมันดอกสวยแต่มันไม่หอมแค่นั้นเองอ่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาหนูปลูกลำดับแรกปลูกยากไหมคะอาจารย์ง่ายแต่ขอแดดจัดโอ้ชอบแดดเพราะถ้าไม่มีแดดจัดค่ะไม่ตายนะโตได้นะเลื้อยดีด้วยแต่จะได้พันดูใบ คือดูแต่ใบค่ะดอกไม่มีไม่มีดอกมันต้องแดดจัดและที่สำคัญนะค่ะอาจารย์ถ้าเผื่อว่าไปใส่อาจารย์ทดลองนะเอาไปปลูกในที่ที่แบบมีใบไม้เนี่ยไปถมใส่เข้าไปนะปรากฏว่ามันมีแต่ใบเพราะไนโตรเจนมันเยอะมันชุ่มน้ำเกินไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเราก็ถ้าตอนต้นยังไม่ใหญ่เราอาจจะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเราอาจจะให้น้ำบ่อยๆเขาจะแตกใบแต่เวลาอยากให้ออกดอกเราก็งดน้ำใช่บ้างนะฮะแล้วใส่ปุ๋ยตัวกลางสูง12 24 12นะเราก็สามารถที่จะปลูกแล้วโอ้โหดอกจะออกมาเยอะเลยต้องการส่งก่อนได้ไหมคะปลูกในกระถางก็ได้เขาขายกระถางหนึ่งประมาณ 4-50 ค่ะนะหนูก็ปักชำกิ่งแล้วก็ขายได้เลยแค่เอาไปปักชำก็ขึ้นแล้วเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้รู้จักต้น happiness ถ้าท่านไปขยายพันธุ์ happiness หรือไปปลูก happiness คน2คนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะแฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับก็เอาไปลองปลูกกันนะคะปลูกง่ายค่ะแค่ปัก
ช้ำแค่นั้นเองนะคะก็ขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมะละกอมาให้ติดตามกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้ากันค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อช่วงต้นเราพูดถึงดอกไม้ดอกแฮปปี้เนสนั่นเองนะคะที่เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันปลูกกันเองค่ะเพื่อให้ท่านมีความสุขมากมากช่วงนี้นะคะแฟนรายการถามมาช่วง2ช่วง3จะเป็นช่วงแฟนรายการไม่มีความสุข เราก็เลยมาคลายทุกข์ให้ท่านนะคะก็ช่วงนี้ค่ะอาจารย์แฟนรายการถามมาเรื่องของมะละกอมีลักษณะใบหงิกๆเอาแล้วนะคะแล้วก็มีแมลงตัวขาวๆสีขาวๆด้วยเป็นอะไรคะเป็นเยอะไหมเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าเป็นเยอะไหมคะอาจารย์ว่าเกิดมาจากอะไรจะแก้ปัญหายังไงดีคะอาจารย์ทันสมัยนะเนี่ยค่ะที่ว่าทันสมัยเพราะว่าไอ้นี่เป็นศัตรูพืชตัวล่าสุดของมะละกอเลยนะตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดเลยเขาเรียกเอเรียนเอเรียนเนี่ยธรรมดาแปลว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมค่ะไอ้นี่เป็นแมลงต่างดาวคำว่าต่างดาวไม่ได้มาจากต่างดาวนะมาจากต่างประเทศโอ้ไม่รู้มายังไงกำลังค้นหากันอยู่ไม่ใช่ถูกต้องเอเรียนคือไม่ใช่แมลงที่อยู่ในบ้านเรามาก่อนเอ๊ะมาได้ยังไงแต่ก่อนมะละกอนี่นะค่ะอาจารย์มีโรคไม่มากหรอกนิดเดียวแค่รากเน่าต่อมาก็หนักหน่อยก็มีโรคใบด่างวงแหวนค่ะแต่ตอนนี้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยแป้งตัวนี้เนื่องจากมันเพิ่งเกิดกับมะละกอใหม่ทางส่วนราชการประกาศให้ชื่อว่าเพลี้ยแป้งมะละกอเลยตั้งชื่อไปเลยธรรมดามีเพลี้ยแป้งแทบลายเพลี้ยแป้งสีเขียวเพลี้ยแป้งแจ็คเบียร์เพลี้ยแป้งสีชมพูซึ่งทำลายมันสำปะหลังอันนี้เขาเรียกเพลี้ยแป้งมะละกอหนูสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์เขาตั้งชื่อไว้ชื่อนี้เลยแต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์เขามีนะค่ะทีนี้เวลามาดูดกินเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะเห็นใบมันจะเริ่มเหลืองๆพอหนักเข้าเนี่ยยอดใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยนะจะหดเลยนะโตไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มพบใหม่ๆค่ะอาจารย์นะฮะก็หนึ่งกำจัดมดเพราะมดเป็นตัวพาเพลี้ยไปสองนอกจากกำจัดมดต้องใช้สารกำจัดเพลี้ยอย่างเช่นสารพวกไทมีโทแซมนี่ชื่อสามัญนะฮะเอามาฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ยถ้าอย่างเงี้ยใบใหม่แตกออกมาก็จะปกติแต่ว่าถ้าเกิดหนูฟังแล้วมันเคืองจังเลยอาจารย์หนูไม่อยากใช้ยาทำยังไงดีคะอาจารย์ไม่อยากใช้ยาก็ต้องใช้วิธีแค่พบที่เป็นต้องตัดแต่งค่ะแต่อาจารย์ทดลองมาแล้วแต่งนะแค่ทุเลาพอแต่งปุ๊บไม่ตายนะใบใหม่แตกออกมาแต่มันไม่หมดหรอกหนูมันไม่หมดมันยังมีที่มันตกค้างอยู่เล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ค่อยขยายจำนวนขึ้นมาเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดถ้าระบาดขนาดนี้ยอมสักครั้งหนึ่ง มันจะไปกลัวคืออย่างนี้คือเรารายการเราไม่ใช่มาโปรโมทสารเคมีนะแต่เราจะบอกว่าอย่าไปกลัวคำว่าเคมีมากวันนี้คนพูดคำว่าเคมีจนผิดยกตัวอย่างใช้ปุ๋ยอินทรีย์บอกไม่ใช้เคมีไม่ใช้เคมีได้ยังไงปุ๋ยอินทรีย์มันจะต้องเป็นเคมีก่อนเพื่อจึงจะดูดกินได้สารเคมีเห็นไหมเราไปหาหมอเราเอาสารเคมีเนี่ยมาใส่ปากกินหลังอาหารก่อนอาหารกันก็คือยาทำไมเรากล้ากินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้พร่ำเพรื่อใช้ไม่ถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับเพลี้ยแป้งมะละกอเวลานี้กำลังเป็นศัตรูและกำลังจะขยายเป็นแมลงศัตรูระดับชาติถ้าเราไม่รีบสกัดระงับยับยั้งต่อไปเราจะปลูกมะละกอกันแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้นสูงประมาณ1ศอกเนี่ยครับเวลามันทำลายเนี่ยภายในอาทิตย์เดียวนะฮะต้นตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรานึกถึงเชื้ออีโบลาใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันทั้งโลกในการสกัดเลยยับยั้งไม่ให้โรคเนี่ยแพร่ระบาดต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักต้นมะละกอแล้วช่วยกันกำจัดเพลี้ยแป้งมะละกอด้วยไม่งั้นจะขยายใหญ่โตนะครับ
ล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของต้นมะเฟืองปลูกอย่างไรให้ได้ผลดีปลูกอย่างไรไม่ให้เน่านะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายค่ะแหมเวลาน้อยนิดเหลือเกินนะอาจารย์มีแฟนรายการบอกว่าทำไมดูได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับคือความรู้เนี่ยมันเหมือนน้ำทีละหยดนะฮะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้ำหยดลงตุ่มทุกวันตุ่มมันก็ต้องเต็มแต่อาจารย์บอกว่าอย่าทำให้น้ำล้นแก้วนั่นหมายถึงการเปิดรับอย่าทำให้น้ำล้นแก้วเราจะไม่มีน้ำใหม่รับค่ะก็เทน้ำสักน้ำเก่าออกสักก่อนทำเป็นว่าฉันไม่รู้นะคะอันนี้คือที่ผมท่องไว้ทุกวันอาจารย์แฟนรายการถามมาค่ะเรื่องอะไรเรื่องของการปลูกมะเฟืองอ๋อที่หนูบอกไว้ในช่วงที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะปลูกยังไงให้ได้ผลดีไม่ให้เน่าทำยังไงดีคะอาจารย์ต้องเรื่องไม่ให้เน่าก่อนเนาะค่ะคือคนปลูกมะเฟืองแล้วเน่าเนี่ยต้องถามว่าเน่าเพราะอะไรคือเน่าเพราะว่ามันมีแมลงวันทองมาวางไข่นะฮะไปวางไข่ที่ผิวผลแล้วก็เน่าแล้วก็ปล่อยให้ร่วงพอร่วงแล้วก็ไม่เก็บพอไม่เก็บมันก็ขยายพันธุ์มันก็ไปเข้าดักแด้ในดินก็บินเป็นตัวแก่มันก็รู้ตรงนี้เป็นแหล่งทำกินที่ร่วงๆนี่กินได้ไหมคะอาจารย์จริงๆกินได้นะจริงๆกินได้แต่เราก็อาจจะหั่นไอ้ส่วนที่มันเน่าเนี่ยออกไปทิ้งไปค่ะแต่จริงๆก็ไม่อยากจะพูดว่ามันก็กินได้ทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะดูเดี๋ยวจะอาเจียนซะก่อนมันไม่ดีนะอันนั้นก็ทำให้เน่าค่ะมันวิธีไม่ให้เน่าก็ต้องห่อครับพอมาเฟืองลูกยังเขียวๆอยู่เนี่ยนะเนี่ยขนาดเท่านิ้วโป้งเนี่ยห่อได้เลยห่อตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยถุงกระดาษห่อก็ได้ถุงพลาสติกตัดก้นมุมซ้ายมุมขวาห่อซะก็ได้นะฮะตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยนะก็จะทำให้ไม่เน่าทีนี้อย่างบางคนเนี่ยมันไม่ได้เน่าเพราะแมลงวันทองอย่างเดียวนะบางทีมันจะมีพวกผีเสื้อมาดูดนะมาดูดกินน้ำหวานจากไอตัวผลเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดสวนมะเฟืองจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆทีนี้พูดถึงมะเฟืองหวักปลูกยังไงให้ดีหนูต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามะเฟืองเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มันออกดอกตามกิ่งก้านค่ะแล้วมันออกดอกมันออกเยอะแล้วโดยธรรมชาติคนอ่ะคือไม่พอเพียงจะเอาหมดเลยพอเอาหมดเลยก็จะได้ลูกมะเฟืองที่ไม่สมบูรณ์เห็นเยอะๆก็ดีจะได้ใช่ไหมที่จริงไม่ได้ที่จริงเนี่ยออกดอกเยอะเนี่ยต้องตัดแต่งดอกออกนะโดยเฉพาะดอกที่อยู่ปลายกิ่งอะไรเงี้ยนะไม่ควรจะเอาไว้ควรจะเอาไว้อยู่แถวๆกลางๆกิ่งนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งดอกมันติดผลแล้วเนี่ยมันติดเยอะนะหนูก็ต้องปลิดซอยเอาลูกเล็กๆเนี่ยออกมาเสียดายอาจารย์ถ้าเสียดายหนูเอางี้รอให้มันโตนิดนึงแล้วหนูก็เอาไอ้ลูกเล็กๆที่มันเสียดายเนี่ยนะเอาไปเข้าเครื่องเคียงอาหารเวียดนามอ่ะแหนมเนืองแหนมเนืองผมพูดแล้วน้ำลายหกอยากกินแหนมเนืองเลยอร่อยแหนมเนืองเนี่ยเขามีมะเฟืองเป็นองค์ประกอบใช่ไหมฮะเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเฟืองบ้านเราในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีเป็นกลายมันตอนหลังที่คนไม่ค่อยปลูกเพราะมันกลายเป็นแหล่งเพาะแมลงวันทองไปความสะอาดทำสวนมะเฟืองต้องท่องไว้ทำห้าสอในสวนสะสางให้สะอาดสะดวกสุขลักษณะสร้างนิสัยทำให้เบื่อก็เป็นนิสัยและห้าสอนี่มันไม่ได้ใช้เฉพาะในสวนนะมันใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้เวลาปลูกมะเฟืองที่หนูว่ามันกินได้ไหมเนี่ยเราก็เอามาหั่นเดี๋ยวล้างให้สะอาดแล้วหั่นให้เป็นแว่นแว่นแว่นไหนมีหนอนก็คัดแว่นนั้นทิ้งไปหรืออาจจะตัดไปครึ่งแว่นอีกครึ่งหนึ่งก็ทิ้งไปจะหาทานยากนะคะหนูนี่อาจารย์โอ้ยเหรอวันหลังช่วยไปห่อบ้านอาจารย์หน่อยสิเดี๋ยวอาจารย์ต้องเอามาฝากทีมงานด้วยนะโอ้จริงเปล่าโอ้โหนี่เก็บมาเฟืองมาแล้วก็ทิ้งให้เน่าไม่มีคนกินโอ้ยหนังอาจารย์เอามาเลยหนูชอบทานโอเคแหมนี่ขนาดหนูยังไม่ตั้งท้องนั่นเนี่ยไว้ไม่ยังไม่ได้แต่งงานก็เลยเอาละค่ะก็เรื่องของมะเฟืองนะคะขอบคุณค่ะที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะวันนี้หมดเวลาของเกษตรโซไซตี้แล้วค่ะหนูรัตชาอาจารย์บ้วนบางปะมะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ 11:10 นจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้ารักคนนี้
ก็อย่าเกลียดคนนั้นถ้ารักคนนั้นก็อย่าเกลียดคนนี้